ชมทั้งหลายนะคะวันนี้คนแพร่มาเสนอข่าวค่ะวันนี้จะเสนอข่าวเรื่องน้ำตาลนะคะหมดเวลาม.44แล้วนะคะลอยตัวตลาดราคาน้ำตาลนะคะครม.ไฟเขียวค่ะใช้สูตรคำนวณราคาหน้าโรงงานไม่อิงราคาตลาดโลกนะคะไฟเขียวผู้ผลิตอัดโปรโมชั่นเพิ่มรายได้ชาวไร่ดันราคาน้ำตาลขยับโลละ4บาทนะคะเป็นกิโลละ22บาทนะคะพาณิชย์พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลหลังหมดลอยตัวนะคะแม้ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะคะประกาศนะคะคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะคสช.นะคะที่1ทับ2561นะคะเรื่องนะคะเรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างนะคะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะทั้งระบบหรือการลอยตัวน้ำตาลยกเลิกระบบโควต้าหมดอายุลงเมื่อเดือนกันยา2562นะคะส่งผลให้การค้าน้ำตาลกลับสู่ระดับเดิมนะคะวงการนะคะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเปิดเผยว่านะคะล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวันที่12พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะเรื่องการจัดทำปริมาณการรายได้นะคะการกำหนดการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทรายนะคะและอัตราส่วนผลตอบแทนนะคะระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานพ.ศ.นะคะซึ่งจะมีผลต่อสูตรคำนวณนะคะส่วนแบ่งรายได้จากการขายน้ำตาลระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานผู้ผลิตน้ำตาลทรายนะคะที่จะใช้สูตรใหม่ในการผลิตปี2562ถึง63นะคะที่เริ่มเปิดหีบวันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะคะและเห็นชอบนะคะเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยนะคะและน้ำตาลทรายว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ.2561นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ WTO นะคะทั้งนี้สูตรคำนวณใหม่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนปริมาณน้ำตาลทรายนะคะที่ใช้ในการคำนวณจากปริมาณน้ำตาลทรายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายจริงนะคะของฤดูการผลิตที่แล้วใช้เป็นนะคะปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต้นที่แบ่งตามสัดส่วนผลผลิตน้ำตาลทรายของทุกโรงงานนะคะที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายนะคะกำหนดและเปลี่ยนแปลงราคาน้ำตาลทรายจากเดิมที่ใช้ราคาน้ำตาลทรายขาวนะคะตลาดลอนดอนนะคะหมายเลข5บวกพรีเมียมน้ำตาลทรายไทยมาใช้ราคาเฉลี่ยของราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายนะคะในราชอาณาจักรที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะประกาศต้นฤดูการผลิตทำให้น้ำตาลทรายที่เป็นตัวแปรนะคะในการคำนวณส่วนแบ่งระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาลทรายเพิ่ม12ถึง13บาทต่อกิโลนะคะเป็น 17.5 บาทต่อกิโลนะคะราคาพุ่ง3ถึง4บาทนะคะส่วนน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายในห้างนะคะขายปลีกในห้างสรรพสินค้านะคะร้านค้าทั่วไปพบว่าราคาน้ำตาลทรายขาวหลังกลับนะคะไปใช้สูตรราคาน้ำตาลใหม่สูงขึ้นนะคะด้วยขนาดบรรจุถุง1กิโลกรัมจำหน่ายกิโลละ21 ถึง 22บาทนะคะสูงสุดกิโลละ 3 ถึง 4 บาทเทียบช่วงหลังราคาประกาศนะคะลอยตัวนะคะน้ำตาลปีก่อนราคากิโลกรัมละ 17 ถึง 18 บาทส่วนน้ำตาลทรายธรรมชาตินะคะกิโลละ24ถึง35บาทนะคะแตกต่างกันตามคุณภาพนะคะของน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแดงซึ่งเป็นสินค้าทางเลือกสูงสุดกิโลกรัมละ40ถึง45บาทนะคะขณะที่นายวิริศนะคะวิเศษศิลป์นะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าต้องกำหนดกลไกราคาน้ำตาลใหม่นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลา2562นะคะโดยใช้กำหนดราคาหน้าโรงงานนะคะซึ่งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเป็นผู้
กำหนดสูตรคำนวณเพื่อกำหนดราคาหน้าโรงงานใหม่นะคะและยกเลิกโควต้ากขอทั้งหมดนะคะไม่อิงกับราคาตลาดโลกนะคะหรือราคาลอนดอนนัมเบอร์5นะคะแต่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบไม่ให้ราคาต่างจากตลาดโลกมากนักนะคะขณะนี้ราคาปีกน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ21บาทนะคะยังไม่ปรับตัวสูงส่วนประกอบการรายได้จะใช้การตลาดเข้ามาทำโปรโมชั่นก็ทำได้นะคะส่วนสุดท้ายแล้วนะคะผู้บริโภคจะเป็นคนเลือกซื้ออย่างไรก็ตามแม้จะมีการทำโปรโมชั่นนะคะแต่หากพบการแข่งขันราคาที่ต่างกันเกินนะคะกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาดูแลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะที่คนแพร่นำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ